ผมก็ผมนายช็อตตี้บูจาวากับ Godzilla X Kong Titan Chasers เกมมือถือแนว MMORTS สร้างเมืองสร้างทหารและก็ออกไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นทั่วโลกโดยการต่อสู้นั้นก็จะมีทั้งแบบ RPG ที่เป็น Turn Based เล่นเองนะครับและเราสามารถที่จะเพาะพันธุ์มอนสเตอร์ออกมาต่อสู้ได้ด้วยอีกแบบนึงก็คือการส่งกองกำลังทหารออกไปจู่โจมมอนสเตอร์หรือว่าผู้เล่นอื่นนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นเบื้องต้นก่อนเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็ช่วงแรกเขาจะให้เราสร้างเมืองก่อนนะครับจริงๆดูที่เอกสารก็ได้คือเอกสารเนี่ยมันจะเป็นระบบเควสนั่นเองเขาจะคอยไกด์แล้วก็สอนการเล่นอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างการสร้างเนี่ยดูด้านขวาล่างได้เลยจะมีคำสั่งบิลด์เห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งการสร้างของที่มันผลิตทรัพยากรให้เรานะครับเกี่ยวกับด้านการทหารต่างๆนะครับแล้วก็พวกคอสเมติกเอาไว้ตกแต่งต่างๆเช่นต้นไม้ถนนอะไรแบบนี้เวลาสร้างก็ง่ายๆครับเลือกได้เลยว่าจะไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่าพลาดไม่เป็นไรครับเราสามารถคลิกแล้วก็เลื่อนได้เสมอนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกนี้มันอัปเกรดได้ด้วยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใช้เวลาในการสร้างอ่ะน้อยกว่า5นาทีมันจะสามารถกดคำสั่งฟรีได้เลยจะเสร็จเลยทันทีแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิน5นาทีก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้คำสั่งสปีดอัพได้ซึ่งช่วงต้นเกมเขาจะแจกตั๋วมาให้เยอะอยู่แล้วเราก็พยายามใช้ตั๋วและให้มันต่ำกว่า5นาทีอ่ะถ้ามันต่ำกว่า5นาทีก็กดฟรีอะไรแบบนี้ได้ชิลๆครับผมส่วนการขยายพื้นที่เนี่ยจะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะให้เราไปสำรวจนะครับแล้วเขาจะมีบอกเลยว่าก่อนจะไปสำรวจเนี่ยต้องทำอะไรมาก่อนนะครับอย่างเช่นเควสเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมอัปเกรดเจ้านี่ถึงเลเวล6ใช่ไหมแต่ว่าผมอัพไม่ได้เพราะว่ามันติดเวร์เฮาส์ยังไม่ถึงเลเวล5ก็กดโกได้เลยแบบนี้เลยง่ายๆสบายๆอ้าวอันนี้ก็ยังค้างไม่ได้อีกเพราะว่าเกี่ยวกับการเพาะปลูกยังไม่ถึงขั้น5ก็ต้องค่อยๆไล่อัพมาแบบนี้เรื่อยๆเมื่อเราหาของทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดพื้นที่นั้นขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนการสร้างทหารนะครับมันจะมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นทหารราบนะครับแล้วก็มีทหารที่ขับรถนั่นแหละแล้วก็จะมีพวกเครื่องบินด้วยนะครับ3รายการด้วยกันแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับมอนสเตอร์นั่นเองครับช่วงแรกเนี่ยจะได้น้องหมาตัวนี้มาก่อนแหมลายอย่างก็อดซิลล่าเลยเป็นไงส่วนอีกตัวนึงก็เป็นมดนะครับแต่ว่ามันมีปีกเหมือนแมลงนะครับแล้วก็ด้านหลังมันเนี่ยดูเหมือนแมงมุมไงไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นสเกลใช่ป่ะเป็นรูปโครงกระดูกตามชื่อมาเลยครับสเกลแอนและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นฮีโร่ของเราครับพวกนี้เนี่ยก็ได้มาจากการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมสงสัยอยู่อย่างนึงเลยว่าทำไมพวกภาพมันไม่ชัดวะนี่ผมปรับกราฟิกสูงสุดแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปดูการต่อสู้ก่อนกันละกันนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนจะมีคำสั่งแคมเปญอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยอารมณ์ประมาณตะลุยดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องนั่นเองครับแต่ว่าเราจะสามารถใช้ได้แค่ฮีโร่แต่ในกิจกรรมเนี้ยเราจะเลือกลงได้แค่ฮีโร่เท่านั้นนะครับไม่สามารถพาทหารติดตามไปได้นะครับเวลาจะเปลี่ยนตัวละครก็กดตัวนี้ได้เลยซึ่งช่วงแรกเขามีแค่ให้4คนนี้แหละแต่แนะนำว่าให้ลง3คนนี้อยู่ด้วยกันเหตุผลเป็นเพราะว่ามันมีสกิลพิเศษอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเราลงตัวละครที่เกี่ยวข้องกันนะครับส่วนการต่อสู้ในนี้จะเป็นเทิร์นเบสเนาะมีออโต้อยู่ด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมปิดก่อนกันละกันคือเกมเนี้ยเป็นเทิร์นเบสที่มีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพลังงานมันจะค่อยๆเด้งเรื่อยๆๆๆถ้าเกิดจะใช้สกิลก็คือจะต้องใช้พลังงานตามที่กำหนดนะครับแต่พลังงานตรงเนี้ยมันจะแชร์ร่วมกันหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้นี้เดี๋ยวผมจะโจมตีธรรมดาไปก่อนเก็บเกตไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมแอบเห็นแวบๆว่ามันมีทั้งหมด2เวฟโอเคเวฟแรกเสร็จสิ้นอย่างง่ายดายครับเวฟที่2คราวนี้มันมีตัวใหญ่มาด้วยผมยิงตัวเล็กก่อนละกันครับใช้สกิลธนูพิษเกือบแตกครับโอ้โหทีเดียวเกือบตายโอ้โหมันฮิลถูกต้องแล้วครับที่เล่นตัวเล็กก่อนยิงไปยิงอีกทีตายไหมโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันฮิลไม่ใช่แล้วหรอกอันนี้เหมือนเดิมสอยปลายแตกเลยครับผมแล้วก็มีคนจะตายฮิลหน่อยฮิลหน่อยก็ไม่ยากเห็นไหมครับที่เหลือก็ออโต้ไปเลยก็ได้น่าจะชนะแล้วล่ะแต่ก็ต้องระวังนะผมเคยออโต้แล้วไม่ผ่านด้วยตัวละครไม่ยอมฮีลไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับคือเกมนี้มันมี3ดาวด้วยนะวิธีการก็ง่ายๆเลยห้ามมีคนตายครับเราก็จะได้3ดาวและถ้าเราได้3ดาวอ่ะเวลาที่เราจะลงด่านนั้นอีกอ่ะไม่จำเป็นต้องดูแอนิเมชันก็ได้มันจะมีคำสั่งออโต้วินมากดปุ๊บก็สรุปรางวัลให้เลยเสร็จสรรพทีนี้ให้ย้อนกลับมาที่การเลือกดันเจียนนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายมันมีหน้าก็อดซิลล่าด้วยคือเกมเนี้ยเรามีมอนสเตอร์ที่เราเพาะพันธุ์มาด้วยใช่ไหมครับนั่นแหละเอามาใช้ในการลงคอนเทนต์นี้ได้วิธีการจัดทีมก็เหมือนกับตอนที่เราจัดทีมตัวละครเลยพยายามหาตัวที่มันซิงกันไวแล้วก็เป็นไปได้ก็คืออัปเกรดมันด้วยเนาะส่วนการต่อสู้ก็ยังเป็นเทิร์นเบสเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรพิสดารครับ
ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อัปเกรดตัวละครเลยเนี่ยมันเล่นได้ไม่กี่ด่านนะครับมันก็จะติดแล้วครับวิธีการก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปลงด่านเดิมที่เราเคยผ่านก่อนก็คือใช้คำสั่งอันนี้แหละออโต้วินนะครับก็คือกดไปจนหมดโควต้าเลยก็ได้ครับมันจะได้รับตัว EXP สำหรับการอัปเกรดตัวละครมาแล้วเราก็ไปดูที่ด้านขวาบนก็คือคำสั่ง Rooster นั่นเองนะครับผมก็ไปทำการอัปเกรดตัวละครได้เลยจะมี2 อย่างก็คืออัปเกรดเลเวลนะครับก็คือใช้ไอ้ตัวนี่แหละที่เราได้ไปทำการปล่อยบอร์ดฟาร์มมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเศษตัวละครเอาไว้เลื่อนดาวนั่นเองนะครับผมก็ตัวเกมจะมีการแจกมาให้เป็นระยะอยู่แล้วส่วนการอัปเกรดมอนสเตอร์เนี่ยก็ทำที่เดียวกับฮีโร่ได้เลยนะครับมันจะมีรายชื่อมอนสเตอร์รวมมาอยู่ด้วยนะครับก็เวลาจะอัปเกรดจะใช้ไอเทมหน้าตาประมาณแบบนี้ก็ได้จากการลงดันเจียนที่เป็นของพวกมอนสเตอร์นี่แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอเศษเจออะไรก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกับตัวละครเลยแทบจะไม่ต่างกันการอัปเกรดส่วนอื่นๆนะครับให้ท่านผู้ชมไปดูด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปตัวละครเรานั่นแหละมันจะมีส่วนที่เป็นสกิลอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะเหมือนกับเกี่ยวกับพวกแต้มวิจัยแพสซีฟสกิลอ่ะเราสามารถมาเลือกอัพได้นะครับเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2สายสายการทหารจะอยู่ด้านบนเช่นฝึกเร็วขึ้นนู่นนั่นนี่สร้างเร็วขึ้นอะไรงี้ด้านล่างก็คือเกี่ยวกับการผลิตทรัพยากรนะครับการวิจัยเร็วขึ้นตัดไม้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันจะแบ่งกันอยู่ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาหน้าสกิลจะเห็นว่ามันมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยคือ specialist นะครับอันนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างกับเมื่อกี้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือทำให้ stamina ของเรานะครับที่ใช้ในการลงดันเจียนเนี่ยมันเร่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของการเพิ่ม maximum ด้วยก็คือทำให้พลังงานมีมากขึ้นส่วนอันนี้เวลาเราไปสำรวจเนี่ยจะทำให้สำรวจได้ไวขึ้นนะครับส่วนอันนี้เราจะได้ contest bonusไม่เข้าใจอ่ะหมายความว่าไงได้ของมากขึ้นเหรออันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันและอันนี้ก็คือเรื่องของ HP กองกำลังเราจะมี HP สูงขึ้นก็อย่างที่เห็นว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกันไปเลยก่อนอัพก็ต้องมาพิจารณาให้ดีแล้วกันเนาะเพราะว่าแต้มมันมีอยู่จำกัดอีกส่วนหนึ่งก็คือการวิจัยในศูนย์วิจัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้มาวิจัยทิ้งไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้เกี่ยวกับพวกการผลิตทรัพยากรนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยลองดูเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้จะขึ้นเลเวล2เนี่ยล่อไปเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวครับตัวนี้การต่อสู้นึงเนี่ยมันจะอยู่ที่ World Map ครับท่านผู้ชมอยู่ด้านขวาล่างอันนี้ท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันเนาะก็คือเราสามารถที่จะส่งกองกำลังของเราเนี่ยไปจู่โจมได้ไม่ว่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ต่างๆสถานที่เพื่อที่จะเอาทรัพยากรใช่ไหมรวมไปถึงผู้เล่นอื่นที่โล่หายไปแล้วด้วยนะครับโล่ผมเหลือ6ชั่วโมงเองถ้าจะไม่ผิดเขาจะมีให้3วันนะครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าอยากจะไปจู่โจมใครก็เอาได้เลยครับเดี๋ยวผมลองสแกนหาดูก่อนด้านขวาล่างคือใช้คำสั่งสแกนอ่ะมันจะง่ายตรงที่ว่าเขาจะสรุปมาให้เลยว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากหาของเนี่ยก็คือกดตรงนี้ได้เลยมันก็จะพาไปดูเลยว่าเฮ้ยของตรงเนี้ยมันหาจากตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปต่อสู้ก่อนละกันลองดูซิเลเวลอะไรดีเลเวล1ก่อนละกันมีมั้ยเนี่ยโอ้โหอยู่อย่างไกลเลเวล1งั้นเดี๋ยวหาแถวบ้านดีกว่าเอาล่ะเจอเป้าหมายแล้วนะครับอยู่ใกล้บ้านเลยเลเวล2นะครับงั้นไปบวกเลยกันแล้วกันนะครับผมคือตรงเนี้ยเราก็ต้องจัดทหารไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาสูงสุดให้เป็นไปได้เลยนะครับเอาไปหมดเลยแล้วก็ดูตรงนี้ค่าพลังถึงไหมถ้าถึงก็คือจบและทุกอย่างนะครับที่เหลือก็คือเอาหัวหน้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเลือกไปเลยมันเลือกได้3คนเลยนะก็เลือกไปให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็มอนสเตอร์ก็เลือกได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาไอ้แย้ไปดีกว่านี่แต่ผมคิดว่าไม่เอามันไปดีกว่าครับคือเราควรเอาตัวละครที่เกี่ยวข้องกันไปอ่ะจำได้ใช่ไหมตอนลงดันเจียนอ่ะเอาพวกเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องกันไปจะดีกว่าครับเสร็จแล้วก็กดเนื่องจากตรงเนี้ยไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ครับก็ใช้เวลาในการเดินทางแป๊บเดียวครับพอเราเดินทางไปถึงนะครับมันจะมีแอนิเมชันการต่อสู้ให้ดูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทีนี้ปัญหาเลยก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะตายหรือไม่ตายคือเราจะเห็นว่าเลือดมันเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเปิดดูในจดหมายเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้เนี่ยจะเห็นว่าผมก็ชนะการต่อสู้นะแค่แอนิเมชันมันไม่หายไปเท่านั้นเองอะทีนี้พอผมปิดจดหมายปั๊บเอ้ามันหายไปเรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าตามใจมันก็แล้วกันเนาะโอเคทีนี้มันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับกดสแกนใหม่มันคือเรื่องของการไปช่วยเหลือพวกทหารนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งกองกำลังไปช่วยเหลือได้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลมาเพิ่มเติมด้วยตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆท่านผู้ชมจะส่งไปช่วยคนได้นะครับท่านผู้ชมจะต้องอัปเกรดเจ้าฐานของเราถึงเลเวล7ก่อนนะครับมันถึงจะมีตัวของบังเกอร์ขึ้นมาให้สร้างนั่นแหละเราจะต้องอัปเกรดเจ้านี่ขึ้นไปด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถส่งไปช่วยเหลือคนได้นั่นเองครับพอเรากลับมาที่เมืองแล้วนะครับแนะนำว่าให้ไปดูที่โรงพยาบาลนะครับว่ามีใครบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนถ้ามีก็คือสามารถมารักษาได้ที่นี่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการหาพันธมิตรนั่นเองครับคือเกมประเภทนี้ต้องหากิลอยู่นะครับอยู่คนเดียวไม่น่าจะรอดนะครับเราจะได้ช่วยเหลือกันได้เนาะก็ไปหากิลอยู่กันให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อท่านผู้ชมเข้าแคนนะครับตัวเกมจะวาร์ปพามาให้ดูเลยว่าหัวหน้าของเราเนี่ยอยู่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยากย้ายมาใกล้ๆก็คือแตะเข้าไปได้เลยครับมันจะมีคำสั่งเทเลพอร์ตเห็นไหมครับตัวเกมแจกไม้ค่อนข้างเยอะเลยตั้ง5อันเนี่ยงั้นก็กด use ได้เลยครับและตัวเราก็จะวาร์ปมาอยู่ข้างๆกับคนในกิลด์แล้วและนี่คือคร่าวๆของเกมนี้เท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจแนวนี้แล้วก็จัดไปได้เลยนะครับโลกสโตร์ไทยเรียบร้อยเนาะเอาล่ะก่อนจากลากันไปเราไปดูการตั้งค่ากันหน่อยดีกว่านะครับเปิดออปชันขึ้นมาครับแล้วดูด้านซ้ายจะเจอคำสั่ง settings เข้ามาจะเจอเรื่องภาษาก่อนแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับมันจะเปิดโซนแบบยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีแค่เรื่องการปรับเสียงส่วนกราฟิกนะครับก็มีให้ปรับหลายอย่างนะทั้งความละเอียด FPS นะครับแล้วก็กราฟิกอื่นๆอ่ะก็ลองมาปรับดูแล้วกันบางอย่างมันก็ปรับสูงไม่ได้นะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบางจังหวะภาพมันแตกอะเนาะส่วนเรื่องของการล็อกอินผมไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ล็อกอินมาตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะครับผม